ก็เป็นในส่วนของอาจารย์ไพศาลพืชมงคลคนะอันนี้อาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะครับมาชี้แนะทางออกนะครับเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตห0 0่งบาทนะครับอาจารย์ไพศาลเนี่ยโพสเฟซบุ๊กนะท่านบอกว่านโยบายแจกคูป,ปองดิจิตอลคนละหมื่นบาทจะลุยหรือจะล้มนะครับลุยก็รอดคือประเทศก็รอดเศษรษฐกิจของประเทศก็จะรอดประชาชนก็จะรอดโดยทั่วหน้ากันถ้าล้ม ก็จะล้มโดยทั่วหน้ากันและนายกเศรษฐานั่นแหละจะต้องล้มก่อนเพื่อนการล้มนโยบายนี้กําลังปั่นกันเป็นกระถินสามาัคคีทางการเมืองอล้มรัฐบาลพักเพื่อไทยนั่นเองเสียงคู่คุกคุกคุก,คก <c oughs> มาจากขบวนไหนไม่ต้องบอกก็รู้ <c oughs> กันชัดแจ๋วแหวว <c oughs> ก็ต้องดูว่ารัฐบาลเศรษฐาจะขวัญอ่อนหรือลอยทย้ยหรือไม่ ดูเหมือนว่าที่ทำให้วันไหวมากที่สุดก็คือมีการอ้างกฎหมายว่าการแจกคูป,ปองดิจิตอลผิดกฎหมายไม่เห็นจะผิดกฎหมายที่ตรงไหนเลยรัฐบาลที่ผ่านมากู้เงินมาแจก3ล้านล้าน,านบาทจนหนี่สาธารนณะทั่วประเทศก็เงียบกันเป็นเป่เปาสากในเรื่องข้อกฎหมายนั้นถ้าสงสัยก็สามารถพิจารณาตัดสินได้ไม่ยากถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยงหรือไม่มีกฎหมายรองรับ รัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาก็ออกกฎหมายขับเคลื่อนนโยบายได้ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรนะครับอันนี้อาจารย์ไพศาลนะครับมาบอกว่าหลายหลายคนเนี่ยเขาก็พยายามในมุมมองอาจารย์ไพศาลนะแบอบกว่าพยายามสก,กัดนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าย้อนไปดูในอดีตรัฐบาลหลายชุดเนี่ยก็กู้มาเหมือนกันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็ออกเป็นกฎหมายไปถ้าเกิดว่าทางพรรคร่วมรัฐบาลเสียงข้างมากก็ออกเป็นกฎหมายไปผ่านสภาไปนะครับอันนี้ก็ บุมมองของอาจารย์ไพศาลนะครับบอกว่าะจะลุยหรือจะล้มนะเดี๋ยวเรามาวัดใจทางท่านนายกเศรดฐานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ